สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าหน้าที่แปลกใจได้กลิ่นเหม็นเน่าจากลิฟต์สนามบินเปิดกล้องดูสยองติดตาเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์สุดสยองเมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่สนามบินแห่งหนึ่งในอินโดนีเซียได้กลิ่นเหม็นเน่าปริศนาโชยออกมาจากลิฟต์ในสนามบินก่อนตัดสินใจเปิดกล้องดูถึงกับช็อกงานนี้เจอภาพสยองติดตาโดยรายงานระบุว่าเจ้าหน้าที่สนามบินเริ่มได้กลิ่นเหม็นเน่าจากบริเวณลิฟต์ที่เกิดเหตุจึงได้เปิดกล้องดูและส่งทีมซ่อมบำรุงไปตรวจสอบกระทั่งในที่สุดพบว่ามีหญิงรายหนึ่งตกลงไปในช่องระหว่างลิฟต์กับพื้นด้านนอกจนเสียชีวิตขณะก้าวออกจากลิฟต์ในท่าอากาศยานซึ่งเธอได้ตกลงไปเป็นเวลากว่า3วันก่อนเจ้าหน้าที่พบศพภายหลังทราบว่าหญิงผู้เคราะห์ร้ายคือนางอาซิยาสินทาฮาซิบวนซึ่งกำลังอยู่ระหว่างทางกลับบ้านตอนที่ได้รับโทรศัพท์จากหลานสาวที่กำลังมีปัญหาด้านเอกสารกับเจ้าหน้าที่ที่สนามบินอาซิยาจึงรีบมาหาหลานสาวที่สนามบินและโทรหาหลานสาวขณะอยู่ในลิฟต์ซึ่งอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นอาซิยากลับหายตัวไปโดยไม่สามารถติดต่อได้ทั้งนี้หลานสาวที่ขึ้นเครื่องบินไม่ทันและติดต่ออาซิยาไม่ได้ตัดสินใจแจ้งตำรวจในวันต่อมาโดยยืนยันว่าน้าสาวขาดการติดต่อไปตอนอยู่ในลิฟต์พร้อมขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยตามหาแต่เมื่อเจ้าหน้าที่สนามบินไปตรวจสอบบริเวณลิฟต์ก็ยืนยันว่าลิฟต์ดังกล่าวไม่มีอะไรผิดปกติและไม่พบเห็นหญิงที่หายไปซึ่งอย่างไรก็ตามกระทั่งหลายวันต่อมาเจ้าหน้าที่สนามบินเริ่มได้กลิ่นเหม็นเน่าจากบริเวณลิฟต์ที่เกิดเหตุจึงส่งทีมซ่อมบำรุงไปตรวจสอบกระทั่งพบศพบริเวณด้านล่างของปล่องลิฟต์และทำการสืบสวนต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจาก thainews.online.com ขอบคุณค่ะ